เคล็ดลับแค่ทำแบบนี้5นาทีต่อวันรับประกันหน้ายกริ้วรอยเรียบหน้าเด็กผิวฟูโกรฉ่ำเด้งทั้งวันทำยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับส้มอีกแล้วนะคะใครเป็นบ้างคะทุกคนที่ตื่นมาในตอนเช้าเวลาเราส่องกระจกเนี่ยเรารู้สึกว่าหน้าเรายับมากๆนะคะทุกคนลองสังเกตดูนะเวลาที่เรานอนตะแคงไม่ว่าจะซ้ายหรือว่าจะขวานะคะทุกคนหน้ามันจะยับและย่นลงไปเห็นไหมคะไอ้ตรงรอยยับนั่นแหละค่ะทุกคนมันคือริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเกิดขึ้นแล้วในเวลาอันใกล้นี้นะคะซึ่งการนอนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะท่านอนของเราเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในส่วนของการทำให้เกิดริ้วรอยบริเวณใบหน้านั่นเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่แก้ยากมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นความเคยชินนะคะแล้วเวลาบางคนนอนก็จะไม่รู้ตัวด้วยนะคะว่านอนตะแคงซ้ายนอนคว่ำนอนอะไรแบบนี้เนาะก็คอนโทรลได้ยากวันนี้ส้มก็เลยมีเทคนิคนะคะมาช่วยทุกคนค่ะเช้ามาทาครีมเสร็จเรียบร้อยอย่างแรกเลยนะคะทำมือแบบนี้ค่ะแล้วลูบจากคางไปจนถึงหน้าใบหูเก็บกรอบหน้าและยกกรอบหน้าตรงนี้ขึ้นไปก่อนเลยนะคะอันนี้เรียกว่าวิธีการคลายมัดกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อลดริ้วรอยให้เรียบตึงขึ้นค่ะใครนะคะที่ไม่เคยนะคะที่ไม่เคยนวดหน้าแบบที่ส้มแชร์ในช่องเลยนะคะก็สามารถนวดเบาๆก่อนได้ไม่ต้องลงน้ำหนักเยอะค่ะแต่ถ้าใครเคยนวดแล้วลงน้ำหนักสักนิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรานะคะยืดตัวแล้วก็ยกกระชับขึ้นนะคะต่อมาท่าที่2นะคะก็คือเอาฝ่ามือนะคะโดยเน้นที่ส้นมือของเรานะคะรูดยกบริเวณมุมปากไปจนถึงหน้าใบหูนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร่องแก้มนะคะแล้วก็มัดกล้ามเนื้อบริเวณรอบปากนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมเวลาเรานอนแก้มมันก็จะเข้าแบบนี้มันก็จะเป็นร่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลายมัดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าแก้มกันนะคะส้มลืมบอกไปนะคะทุกท่าทำ10ครั้งแค่นั้นเองค่ะเราจะทำมือเป็นตะขอแบบนี้นะคะแล้วก็รูดเกี่ยวเห็นไหมคะส้มพลิกมือขึ้นไปแล้วรูดยกขึ้นไปมันจะช่วยคลายมัดกล้ามเนื้อบริเวณนี้แล้วก็ยกหน้าแก้มของเราให้ยกสูงขึ้นนะคะไม่ให้คล้อยให้เหี่ยวง่ายหรือถ้ามันเหี่ยวอยู่แล้วก็จะช่วยยกขึ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะลองทำดูค่ะที่1เนี่ยเราจะรูด3ครั้งแล้วก็ค่อยๆขยับจากหน้าแก้มไปจนถึงขมับนั่นเองค่ะทุกคนเนี่ยลองรูดตามถ้าไม่ถนัด2ข้างก็ลองทำข้างเดียวสังเกตนะคะเราจะคลายกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะคลายตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปสู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตานะคะทุกคนที่ตานะคะเราจะใช้ไอครีมลงก่อนเสมอนะคะไม่ควรแบบนวดในขณะที่ผิวเราแห้งนะคะอาจจะทำให้เกิดริ้วรอยที่มากขึ้นได้นะคะทุกคนผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนนะคะทีนี้นะคะลงไอครีมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์บริเวณมัดรอบดวงตากันนะคะเราจะใช้2นิ้วนะคะก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะอันนี้ทาให้มันซึมๆนิดนึงก่อนนะคะใช้2นิ้วนะคะแบบนี้วางแล้วรูดแล้วยกขึ้นไปบริเวณเปลือกตาเลยลู่จากหัวไปเปลือกแล้วยกขึ้นนวดจากหัวตาลากไปแล้วที่เปลือกตาแล้วยกขึ้นแบบนี้นะคะกดน้ำหนักสักนิดนึงแล้วยกขึ้นแบบนี้นะคะแก้ตาตกนะคะริ้วรอยรอบดวงตานะคะแล้วก็ตาปูดตาบวมได้หมดเลยนะคะใครที่ตกแล้วก็ทำได้ยังไม่ตกก็ทำได้นะคะทีนี้นะคะก็จะมาเคลียร์บริเวณมัดนี้ค่ะก็มัดยังอยู่ตรงมัดรอบดวงตาอยู่นะคะเพราะมันจะเป็นมัดวงกลมๆแบบนี้นะคะเราก็จะมายืดตรงบริเวณอย่างนี้ก็คือคนที่มีในส่วนของตีนกายเยอะๆนะคะทำท่านี้บ่อยๆได้เลยที่ละ10ครั้งอีกเช่นเดียวกันต่อมานะคะทุกคนบริเวณนี้เลยค่ะร่อง11ตรงนี้ใครร่องหน้าผากเยอะๆนะคะนี่เราใช้ตรงนี้นะคะมาคลายมัดกล้ามเนื้อมัดนี้กันริ้วรอยตรงนี้จะได้ตื้นนะคะจะได้ไม่ก่อเกิดเป็นริ้วรอยที่ลึกขึ้นวางมือแบบนี้เลยนะคะส้มไม่อธิบายนะทำตามเหมือนในคลิปเลยแล้ววางแบบนี้จะทำได้ง่ายค่ะออกแรงตรงบริเวณปลายนิ้วนะคะข้อนิ้วส่วนปลายข้อนิ้วส่วนปลายของนิ้วชี้นะคะแล้วก็ลูดออกไปบริเวณนี้10ครั้ง
ใครมีมากก็เพิ่มเป็น20ครั้งได้แล้วก็รูดที่หน้าผากอีก10ครั้งค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็ดูแลลำคอสักนิดนึงนะคะทำตามสเต็ปในวิดีโอได้เลยนะคะง่ายๆนะคะเนี่ยการทำสเต็ปดูแลลำคอแบบนี้นะคะใช้ฝ่ามือนะคะประสานไปที่ท้ายทอยค่ะลูดมาด้านหน้านะคะพร้อมกับเอ็นหัวไปด้านหลังนะคะมือลูดมาด้านหน้าแล้วเอ็นศีรษะเอ็นหัวนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะทำสัก3ครั้งนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นนะคะกล้ามเนื้อรอบคอกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะให้เลือดเนี่ยโฟลว์ไปเลี้ยงบริเวณศีรษะบริเวณใบหน้าได้ดีนะคะทำให้เราเฟรชทำให้เราสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราเอียงหน้านะคะไปทางซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้ค่ะหันหน้าไปข้างๆแล้วเอ็นคอไปด้านหลังแบบนี้ค้างไว้สัก5วินาทีนะคะทำ2ข้างเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาที่ตรงกลางแล้วก็เงยศีรษะไปด้านหลังแบบนี้ได้เลยค่ะนอกจากจะช่วยทำให้คอกระชับลดการบวมแล้วก็กระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลืองบริเวณต่อมน้ำเหลืองนะคะบริเวณคอแล้วเนี่ยก็ยังทำให้หน้าเราดูมีกรอบชัดขึ้นด้วยนะคะทุกคนการแค่ยืดคอนะลองไปทำดูนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปแต่งหน้าทำอะไรได้เลยค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าทั้งวันเนี่ยหน้าคุณสดชื่นแล้วก็ผิวคุณสดชื่นมากหน้ากระชับมากอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะ